สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการ Let's Show นะครับผมไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนหลังจากกลับจากญี่ปุ่นนะครับพาเดินทางทัวร์ญี่ปุ่นนะครับน้องบีมสรัญญูก็คือมีเรื่องของอเมริกาญี่ปุ่น Let's Show เป็นรายการอย่างที่บอกว่าเป็นวาไรตี้ของคนที่ชอบการแข่งขันการซิ่งซึ่งคนเหล่านี้ก็คือการที่เราจะพาท่านไปเที่ยวพาไปชมพาไปดูเรื่องต่างๆเกี่ยวกับคนที่อยู่ในแนวเดียวกันคือแนวเรซซิ่งนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็คือปีใหม่ปีนี้นักแข่งต่างๆที่อยู่ที่สนามเทพนครซึ่งล้วนแต่เป็นนักแข่งมีชื่อเสียงเขาจะมาบอกกันว่าปีนี้เขาจะแข่งกันรุ่นไหนบ้างมีการแข่งขันแบบไหนบ้างแล้วก็เหมือนกับเป็นการให้เห็นหน้าเห็นตาเลยว่ามาคอมมิตกันเลยว่าปีนี้จะมีรถกี่คันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยองช่างจิวนะครับทางอูเบอร์ทางอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้เขาจะมาพูดคุยกันเลยว่าเขามีรถให้ทั้งหมดกี่คันปีนี้ที่เทพนครแล้วเขาจะแข่งอะไรกันบ้างและเช่นเดิมรถกระบะก็ยังเป็นรถที่ยอดนิยมอยู่แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสิ่งที่แตกต่างจากรถกระบะก็คือเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นี้แล้วก็15มีนาคมนี้ห้ามพลาดจริงๆสำหรับคอรถเก๋งและคอดิฟนะครับเป็นรายการแข่งดิฟชิงถ้วยประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวราชาที่นัดดามาศนะครับเป็นถ้วยประธานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นเกียรติประวัติแก่นักแข่งทุกคนก็คือทุกคนจะได้เข้าเฝ้านะครับไปที่วังสวนกุหลาบหลังจากจบรายการแล้วก็จะมีการนัดหมายกันทีเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งรายการก็คือการแข่งขันแดกนะครับประเภทรถยนต์นะครับซึ่งเก็บคะแนนชิงถ้วยประธานเหมือนกันแน่นอนสำหรับรายการ Let's Show และรายการ Speed และทักในหลังจากปีใหม่มานี้เรื่องของการแข่งขันสนุกแน่แล้ววันนี้สำหรับรายการ Let's Show ในผมในตัวแทนก็พาท่านไปชมบรรยากาศและก็นักแข่งที่เขาจะมาบอกว่าปีนี้เขามีอะไรกันบ้างเชิญชมครับสวัสดีครับผมตั้งกิ้วหลัก5ครับปีนี้เจอผมได้ครับที่เทพนครปีนี้ก็พบกับรถผมนะครับD-Max โบใหญ่เกียร์บ้านแล้วก็New Shape แล้วก็มีโบเดิม Isuzu แล้วก็ All New ปาก50รถที่ฮิตตอนนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะทำเป็น Eco Car อีกรุ่นหนึ่งก็มาช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับที่สนามเทพนครปีนี้ทั้งปีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างกูสาย4ปีนี้ผมมีรถเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4รุ่นครับผม1รุ่น Vigo Turbo 3,000 ครับ2รุ่นโบเดิม D-Max 3,000 ครับ3รุ่นโบใหญ่เกียร์บ้านครับแล้วรุ่นสุดท้ายเป็นโปร50ครับฝากแฟนๆชาวเทพนครช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับส่วนส้มณรงค์ชัยครับฝ่ายยติครับ
ไงผู้ชมครับแหมวันนี้ที่อเมริกาได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะในการทำงานในวันนี้นะฮะต้องขอบคุณที่ติดตามรายการเรสชอของเราก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วแป๊บเดียวนะครับกุมภาพันธ์นะฮะก็เดี๋ยวใกล้ทั้งวาเลนไทน์ทั้งอะไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะสัญญาผู้ชมครับจะพาไปดูอะไรเจ๋งๆดีกว่าลาลินี่คือแบรนด์ท่ออีกหนึ่งยี่ห้อนะฮะที่มาจากอังกฤษแล้วก็ใส่ซูเปอร์คาร์สายพันธุ์ระดับโลกมากมายครับซึ่งครั้งนี้ผมจะพาไปเจาะลึกลาลินี่ใส่กับ Lotus Evora รวมถึงพาร์ท DMC ซึ่งเป็นพาร์ทที่แพงที่สุดเกือบที่สุดในโลกก็ว่าได้ที่จะใส่ Lamborghini Aventador นะฮะในสัปดาห์หน้าแค่พาร์ทอย่างเดียวเอาไป4ล้านคุณผู้ชมฮะ4ล้านบาทแค่พาร์ทคาร์บอนฮัลโหลเดี๋ยวสัปดาห์หน้าได้เห็นแน่นอนนะฮะวันนี้แจกเสื้อเรสโชว์ของเรา5ตัวด้วยครับโทรมาร่วมสนุกรายการกันนะฮะว่าผมจะถามว่าที่ผมพาไปรื้อเครื่องบินเนี่ยนะครับเป็นที่รื้อสนามบินชื่อสนามบินของที่ผมพาไปรื้อเครื่องบินคือสนามบินอะไรนะโทรเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะฮะทางเบอร์ออฟฟิศหรือว่าทางหน้าเพจครับที่ facebook.com/restshow.tv นะฮะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับในสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ